ดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูพอร์ตของช้างนะคะช้างเพาะเมล็ดนะคะแล้วก็จะมารวยหินประคองต้นของเขาด้วยนะคะเขายืดยาวมากมุมเกษตรไม่มีเวลามาจัดการเขานะคะเขาก็จะยืดๆแล้วก็โทรมๆหน่อยนะคะเพาะไว้เมื่อวันที่22เดือนกุมภานะคะวันนี้เป็นวันที่21พฤษภาเนาะเขาก็3เดือนพอดีนะคะก็ไซส์เขาก็ประมาณนี้นะคะเราจะต้องรวยหินประคองเขาเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้ต้นเขาล้มนะคะอย่างต้นเขายืดยาวแบบนี้แล้วก็มีบางต้นที่เขาไม่ตรงเนี่ยเราก็จะต้องรวยหินเพื่อที่จะประคองเขาไม่ให้เขาล้มเนาะตรงนี้นะคะเราก็มาเช็คดูก่อนนะว่ามีต้นไหนที่เขาลากชี้ฟ้าบ้างนะคะอย่างต้นนี้นะคะลากเขาชี้ฟ้าเราก็ทำการจัดการเขาให้เรียบร้อยนะย้ายเขาก็ได้ยังไงก็ได้นะคะให้เขากลับมาปกตินะคะพวกนี้เราก็ย้ายเขาก็ได้ไม่มีปัญหานะคะการที่เราจะรวยหินให้เขาเนี่ยเราต้องดูขนาดต้นของเขาด้วยนะถ้าเกิดว่าต้นของเขายังเล็กมากเนี่ยไม่จำเป็นต้องรวยหินนะคะเพราะว่าถ้าเรารวยหินตอนที่เขาเล็กมากเนี่ยอาจจะทำให้ต้นของเขาหินของเราเนี่ยไปทับต้นของเขานะคะทำให้ต้นของเขาตายได้นะคะใครจะใช้ทรายก็ได้นะคะทรายหยาบนะคะแต่มุมเกษตรใช้เป็นหินภูเขาไฟเนาะเบอร์เล็กนะคะแล้วก็รวยแบบนี้เพื่อที่จะประคองต้นของเขาไม่ให้ล้มนะคะแล้วก็เราก็จัดต้นของเขาให้ตรงๆเนาะต้นไหนที่เขาไม่ตรงเราก็จัดให้เขาตรงๆเนี่ยเห็นไหมจะมีบางต้นที่เขาไม่ตรงนะคะเขาเอ็นเอียงเราก็จัดให้เขาตรงนะต้นเขาจะได้สวยๆนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยเนาะหลังจากที่เรารวยหินเนี่ยเราจะเอาเขาไปแช่น้ำก่อนก็ได้นะคะหรือว่าไม่แช่ก็ได้นะมุมเกษตรจะแช่น้ำเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเขาไปเลี้ยงต่อในระบบปิดนะคะทำเหมือนกันนะคะอย่างพวกนี้เนี่ยรากชี้ฟ้าเห็นไหมรากชี้ฟ้าจริงถ้าเป็นต้นที่ยืดๆแบบนี้เนี่ยที่เขายืดเพราะว่าเราเอาเขาไปวางไว้ในจุดที่แสงไม่พอนะคะแสงน้อยนะคะเราค่อยๆขยับเขาออกแดดนะถ้าปุ๊บปั๊บเราเขาวางกลางแดดแล้วเนี่ยเขาก็จะไหม้เขาก็จะเขาเรียกว่าจะสุกนะคะจะละลายไปเลยนะเพราะว่าต้นเขายังเล็กมากนะคะยังอ่อนมากนะเพราะว่าเขาเป็นไม้เพาะเมล็ดที่ไม่ค่อยได้เจอแดดเนาะแล้วพอเราขยับเขาออกแดดเนี่ยเราต้องทยอยเทรนให้เขาชินก่อนนะคะให้เขาแข็งแรงให้เขาชินกับแดดก่อนแล้วเราค่อยเอาเขาออกแดดนะไม่อย่างนั้นนี่เขาจะตายนะคะหลังจากที่เรารวยหินเสร็จนะคะเราก็เราแช่น้ำจนเขาชื้นตัวแล้วเนี่ยเราก็เอาเขากลับมานะคะกลับมาใส่ถุงในระบบปิดต่อนะคะหรือว่าใครที่จะเลี้ยงในระบบเปิดก็ได้นะแต่ถ้าเลี้ยงระบบเปิดเนี่ยความชื้นเราต้องให้อย่างสม่ำเสมอนะคะเราสามารถที่จะเอาเขามาเลี้ยงต่อในระบบปิดได้นะคะจนกว่าเขาจะโตแล้วเราค่อยเอาเขามาแยกพอร์ตก็ได้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการรวยหินประคองต้นอ่อนนะคะไม่ว่าจะเพาะระบบเปิดหรือว่าระบบปิดก็ควรที่จะรวยหินนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่รวยก็ได้นะถ้าต้นไม่ยืดแล้วก็ต้นไม่ล้มนะคะง่ายๆแค่นี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ